สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาเข้าสวนอีกแล้วนะคะจะพาทุกคนมาถอนหญ้าออกจากขอบบ่อปลาค่ะหญ้ารกมากเลยนะคะนี่ค่ะถอนออกค่ะก็มีผักบุ้งมีหญ้าแซมด้วยนะคะโอ้โหดูปลาสิเยอะมากดูดิยุบยิบยุบยิบเลยส่วนผักบุ้งนี่ยายก็จะดึงออกไม่หมดนะคะจะเหลือไว้กินด้วยค่ะเอาไว้กินด้วยไว้ให้ปลาด้วยค่ะแล้วก็จะดึงหญ้าออกหญ้าที่เกิดมาปนกับผักบุ้งนะคะขึ้นมาแซมผักบุ้งค่ะแล้วก็หญ้าตรงนี้ด้วยค่ะดูยายไม่ได้มาดึงเขาโลกกว้างมากเลยหญ้านี้คันด้วยนะคะแข็งด้วยค่ะอันนี้ก็ต้นทับทิมของยายค่ะดูหญ้าขึ้นรกเขาไม่งามเลยค่ะตั้งแต่ปลูกยายยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเราต้องถอนหญ้าออกแล้วก็ปุ๋ยมาใส่ให้เขานะคะดูหญ้ารกจริงรกมากมะม่วงแตกใบอ่อนสวยงามมากเลยค่ะอ่อนเต็มต้นเลยมะม่วงต้นนี้ก็พันแก้วขมิ้นนะคะแล้วก็ยายม่อมมีหลายพันค่ะเอากิ่งของเขามาเสียบยอดดูใบอ่อนเต็มต้นเลยค่ะแก้วมังกรของยายออกดอก3รุ่นแล้วนะคะนี่รุ่นที่3ไม่รู้ว่าเขาจะติดลูกหรือเปล่านะคะไอ้2รุ่นนั้นไม่ติดเลยค่ะไม่ติดสักลูกเลยเยอะเลยค่ะออกรุ่นที่3นี่ออกเยอะติดตามไปด้วยกันนะคะว่าแก้วมังกรของยายจะติดลูกหรือเปล่าอันนี้ยายใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วค่ะบำรุงดอกเขาแล้วเขาคงจะติดลูกให้ยายนะคะเดี๋ยวยายขอตัวถอนหญ้าก่อนนะคะหญ้ากันหญ้าลกมากเลย
ยายก็ได้ถอนหญ้าออกจากขอบบ่อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายเอาแต่หญ้าออกค่ะผักบุ้งยายยังไม่ถอนออกนะคะยายจะเอาไว้ให้ปลากินค่ะไว้เก็บเลี้ยงปลานะคะยายถอนแต่หญ้าออกค่ะเดี๋ยววันหลังยายถึงจะมาใส่ปุ๋ยต้นทับทิมนะคะหญ้าที่ถอนออกยายก็จะกองไว้ให้เขาแห้งก่อนนะคะถ้าไม่เอาไปทำปุ๋ยยายก็จะเอาไปคลุมดินนะคะคลุมดินให้หญ้าขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ